ผมไม่กินกาแฟนะผมทำไม่เฉยผมไม่กินนั่งทำตั้งแต่เช้าเลยนะไม่กินกาแฟผมเป็นคนไม่กินกาแฟนะพี่แล้วซื้อชุดกาแฟใช่ครับแล้วมานั่งทำตอนเช้าไม่กินสำหรับทริปนี้นั้นเริ่มต้นขึ้นจากที่บ้านของผมเองโดยที่ผมไม่ได้บอกพี่บอลเดอะสึนามิเลยว่าผมเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถยนต์แล้วเพราะว่าสัมภาระที่เราจะขนไปแคมปิ้งนั้นรถมอเตอร์ไซค์ของผมขนไม่หมดนั่นเองและผมก็ได้แต่คิดในใจว่าพี่บอลมึงจะด่ากูไหมเนี่ยสำหรับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำหลุมหนองนอในจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมนั่นเองและด้วยความเร่งรีบของการเดินทางเพราะกลัวว่าจะไม่ทันที่นัดกับพี่บอลไว้ทำให้อาหารและกาแฟของผมในเช้านี้ต้องฝากไว้กับร้านอาหารสุดหรูของเมืองไทย 7-Eleven และเมื่อผมมาถึงได้ไม่นานพี่บอลก็ควบเวอร์ซิส300คู่ใจมาพร้อมกับร่างกายอันอ้วนท้วนสมบูรณ์เกินมาตรฐานชายไทยมาถึงจุดนัดพบปอลอมึงช้ากว่ากูนะพี่บอลตรงนั้นเหรอวิวที่อยู่เบื้องหน้าของเราทั้งสองคนนั้นดูจะเหมาะกับการแคมปิ้งเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่วิวพื้นที่ข้างๆกันเป็นสนามแข่งมอเตอร์คอร์สและในวันนี้ก็มีนักแข่งเข้ามาซ้อมซึ่งแน่นอนครับเราได้รับชมด้วยเต็มๆเลยและด้วยความเคารพในสถานที่เราทั้งคู่เห็นพ้องตรงกันว่าเราจะหาที่ใหม่ในการแคมปิ้งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนช่วยพี่บอลในการกางเต็นท์โดยที่ผมไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะระหว่างเราสองคนนั้นมีแค่คำเดียวมิตรภาพที่ผมช่วยคนอื่นกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องช่วยตัวเองบ้างกางเต็นท์นะไม่ใช่อย่างอื่นในระหว่างที่ผมต้องกางเต็นท์อยู่คนเดียวนั้นในใจผมก็คิดว่าพี่บอลเมื่อกี้อ่ะกูไปช่วยมึงนะเว้ยและหลังจากที่ผมส่งสายตาไปหลายครั้งแล้วพี่บอลก็น่าจะนึกได้และดูเหมือนว่าในการแคมป์ครั้งนี้จะไม่มีอะไรง่ายสำหรับผมกับพี่บอลเลยเพราะว่าเหมือนจะมีพายุลูกย่อมๆเข้ามาต้อนรับเราทั้งคู่ท
ั้งผมและพี่บอลต้องแยกย้ายกันไปจับเต็นท์ของตัวเองซึ่งดูแล้วก็ทุลักทุเลกันน่าดูแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราทั้งคู่ก็สามารถผ่านมันมาได้แม้จะทุลักทุเลไปนิดหนึ่งบรรยากาศที่มืดสนิทของค่ำคืนนี้ทำให้เราทั้งคู่ต่างสนุกในการเอาโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างของเราออกมาโชว์ซึ่งกันและกันโดยเป้าหมายของเราอยู่ที่การขิงอุปกรณ์นี่ไงไฟสองกบเรามาลุ้นกันว่ามันสว่างไหมนั่งคุยกันได้สักพักเราก็มีเจ้าแมลงตัวน้อยมาอยู่เป็นเพื่อนและด้วยอากาศที่เริ่มอบอ้าวขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ต้องรีบอาบน้ำทันทีตามที่เห็นนั่นแหละครับอาบน้ำด้วยทิชชู่เปียกเราคุยกันไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเริ่มจะหิวและสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นแบบผมก็ได้แต่ผักพลาให้กับพี่บอลเดอะสึนามิและในระหว่างนั้นแมนโบโน่ครับโอ้หาบักหอยดิโอ้ยลุงกับป้ามางมหอยตอนกลางคืนซึ่งสำหรับลูกอีสานพันธุ์แท้แบบผมแล้วนี่เป็นภาพชินตามาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าลุงกับป้าจะหาได้เยอะขนาดไหนดูจากภาพแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าลุงกับป้าฝีมือขนาดไหนเล่นเอาผมกับพี่บอลอยากจะลองลงไปจับหอยตอนกลางคืนดูติดที่ว่าผมเป็นคนกลัวงูมากๆกลัวว่าจะได้งูมากกว่าได้หอยนั่นเองเมื่ออาหารพร้อมแล้วเราก็นั่งกินนั่งคุยและแน่นอนครับหนึ่งในหัวข้อสนทนาที่เราจะต้องคุยกันทุกครั้งในการไปแคมป์ก็คือไอดอลของพวกเราซึ่งเป็นคนคนเดียวกันแต่ร้อนมากแบบเหนื่อยมากมันก็ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยเนาะคนมันถึงติดไก่กินไงคือเอาจริงๆอ่ะเหมือนดูหนังอ่ะเข้าใจป่ะผมว่าแต่ละคลิปที่เขาทำออกมามันไม่ง่ายหรอกเวลาถ่ายผมรู้อยากทำนะแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามสูงมากลบมาแล้วครับได้แบบชอบมากเลยไม่มียุงพิสดารมากจริงกองหัวเลยไปกินไข่ดาวไงแม่ไม่ต้องมีคำพูดเท่ๆก็ได้หรอกไม่กินกาแฟผมทำไม่เฉยผมไม่กินนั่งทำเมื่อเช้าเลยนะไม่กินกาแฟผมเป็นคนไม่กินกาแฟนะพี่แล้วซื้อชุดกาแฟใช่ครับเรามานั่งทำตอนเช้าใช่ไม่กินไม่กินแต่อยากทำ
วันก็ตามที่ได้เห็นและได้ฟังนั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่มันวิถีคนบ้าชัดๆเขาแหละพี่บอลเดอะสึนามิไทยแลนด์ตรงไหนวะมาม่าเนี่ยอันเนี้ยกินทีนี้ลมมันมาขวาเราต้องหมุนเอาข้างล่างมาทางซ้ายทุกๆครั้งงานเลี้ยงต้องมีเลิกลาเราทั้งคู่ต่างต้องแยกย้ายกันไปทำตามภารกิจของแต่ละคนรอจนกว่าเราทั้งคู่จะว่างตรงกันแล้วเมื่อนั้นท่านผู้ชมก็จะได้ดูคนบ้าไกจิน2คนมาจับมือกันทำไกจินสายดาร์กพี่บอลมึงบินโดนเร็วๆดิรถจะตกเฟรมแล้วอ่ะเอออย่างนั้นแหละฉากจบต้องเอาแบบเท่ๆหน่อย